าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาขยับไปที่กกอกมุกดาหารกันเลยครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับภรรยาของลุงพลหรือว่าป้าแตนออกมาเปิดใจผ่านทางช่อง Facebook ส่วนตัวนะฮะขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ยืนยันว่าจะสู้คดีหลังจากที่ลุงพลถูกจับนี่คือบางช่วงบางตอนที่ป้าแตนนะครับพูดกับทางแฟนคลับในช่อง YouTubeใช้เวลาประมาณ8นาที51วินาทีครับใจความหลักๆก็คือขอบคุณทุกกำลังใจยืนยันว่าสู้คดีต่อตามกระบวนการยุติธรรมฟังเสียงดูฮะคิดไปว่าเอ้ยถ้ามันมีหมายอะไรนี้มาที่ลุงนะคิดว่าเราคงไม่คือจะเหลือใครบ้างนอกระหว่างนี้นะยูทูบเบอร์ก็จะกลับบ้านหมดแล้วบ่นอกอะไรอย่างนี้นะเป็นอะไรที่คือกลับมาที่สภ.กกตูมก็แล้วก็อยู่ที่มุกดาหารนะคะบรรยากาศมันก็เหมือนเดิมนะคะมันก็อบอุ่นเหมือนเดิมเราจะสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าเราก็คือคนคนหนึ่งเราก็จะหาความยุติธรรมกลับคืนมาให้ตัวเองคิดว่าความยุติธรรมมันน่าจะมียังมีอยู่นะป้าแตนบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาข้าวไปให้ลุงพลที่โรงพักกกตูมแล้วก็จะไปทำเรื่องการยื่นขอประกันตัวลุงพลครับก็เดี๋ยวติดตามบรรยากาศกันต่อนะฮะความเคลื่อนไหวล่าสุดของป้าแตนเมื่อเช้านี้ครับใช่แล้วค่ะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ